ขอเชิญพบกับนโยบายของพรรคก้าวใหม่ม.อุบลครับเบอร์สองครับพี่น้องเอ้ยก่อนที่จะกล่าวนโยบายต่อไปนี้กับผมก็อยากเริ่มลึกถึงผู้ที่ทรงเป็นพ่อแห่งแผ่นดินที่เพิ่นได้สวรรคตสู่สวรรค์ข้าไล่ไปในเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมานะครับก่อนอื่นคณะผู้ผมก็ขอให้เพิ่นสถิตอยู่ในดวงใจและจะขอสนบนิ่งก่อนที่จะปราศัยใช้เสียงในมือนี้เป็นเวลาเก่าวินาทีขออนุญาตพี่น้องทุกท่านได้โปรดยืนสงบนิ่งด้วยการเป็นเวลาเก่าวินาทีเชิญครับและในลำดับต่อไปกับผมกาขออวยพ่อหนุ่ยชัยให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ขอพระองค์ทรงพระเจริญนะครับให้พี่น้องว่าวทรงพระเจริญพร้อมกัน3เทื่อนะครับทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญขอบคุณหลายๆครับพี่น้องเอ้ยก้าวแรกผ่านไปใน1ปีที่ผ่านมาได้พิสูจน์อย่างหลายๆอย่างแค่พวกเฮาได้ก้าวเข้ามาทำงานได้ก้าวเข้ามาสานต่อได้ก้าวเข้ามาเฮ็ดกิจกรรมสิ่งต่างๆที่พวกเฮาได้สวมร่วมสร้างกันในปีที่ผ่านมามีหลายกิจกรรมที่พูดขึ้นมาและหลายกิจกรรมที่อาจจะขาดหายไปนั่นเพราะบริบทของมหาวิทยาลัยบริบทของกิจกรรมบริบทของการเมืองของประเทศชาติของเฮาเป็นจังใดพวกเฮาฮู้กันดีเฮาสิบ่สามารถจัดทุกอย่างที่ให้เป็นไปตามที่เฮาคิดได้แต่เฮาพยายามนำสิ่งที่เหมาะสมสิ่งที่ดีที่สุดให้พี่น้องมออุบลของเฮาได้เฮ็ดได้สร้างร่วมกันและนั่นเป็นสิ่งที่เฮาก่อขึ้นมาในปีนี้สิ่งใดที่เฮาเฮ็ดได้เฮาก็ฮู้อยู่แก่ใจและทุกท่านสิได้ฟังพร้อมกันว่าในสิ่งที่เฮาจะนำมาเฮ็ดในปีนี้พรรคก้าวใหม่ม.อุบลเบอร์2สิเอาหยังมาต้อนพี่น้องทุกท่านมาต้อนพี่น้องมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทั้ง 10,000 กว่าคนที่อาศัยอยู่ในที่นี้อยู่บริเวณรอบๆเฮาสิมีกิจกรรมมีสวัสดิการมีนโยบายต่างๆที่จะมาสนับสนุน1แนวเขต11ดวงใจก้าวใหม่ม.อุบลคือสิ่งที่เฮายึดมั่นเสมอมาและเฮาก็ยังสิเฮ็ดต่อไปเฮาสิบ่ร่วมกันอยู่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เฮาสิกระจายเฮาสิซอยกันเฮ็ดงานและเฮาสิพัฒนาอย่างเต็มที่ด้วยความร่วมมือจาก11ดวงใจก้าวใหม่ม.อุบลเบอร์2ครับพี่น้องสำหรับในมือนี้เป็นมือดีเบตมือแถลงนโยบายหลายท่านที่ได้ยินได้ฟังอยู่หอในขออนุญาตใส่เสียงน้องๆที่กำลังอ่านหนังสือพี่ขออนุญาตข้าวนึงในมือนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้ง3พรรคเลื่อนมีนโยบายที่แตกต่างกันไปหรืออาจจะเหมือนกันบ้างแต่ว่าการที่จะมีประสิทธิภาพเฮ็ดได้จริงนั้นจะขึ้นอยู่กับสิ่งใดก็ให้น้องๆพิจารณาเอาเมืองการเข้ามาบ่งนี้พวกได้เข้ามาแล้ว1ปีทวนๆเข้ามาแล้ว1ปีที่ได้ร่วมได้สร้างและก็เป็นการเข้ามาที่พัฒนาอย่างเต็มที่บ่ได้ลดบ่ได้ถอยและบ่ได้บ่ทักเมื่อยเลยในการเข้ามาเฮาก็อยากก้าวต่อไปก้าวที่2ก้าวที่ยิ่งใหญ่ก้าวไปให้ม่ออุบลเฮาเป็นที่เรื่องลือเลยครับพี่น้องสำหรับผู้แรกผมกับสิส่งต่อไปให้ท่านต่อไปได้มาเสนอนโยบายสิเป็นสิฟัง10เมืองเป็นจังไดก็ให้พี่น้องพิจารณาเมืองนะครับเชิญครับสวัสดีครับผมนายจักรีงามเงินนะครับตัวแทนจากคณะบริหารศาสตร์ลงแนะนำประธานสภานะครับของพรรคก้าวใหม่ม.อุบลเฮาคือปัญหาที่เห็นหลักๆเลยคือที่ผมเล็งเห็นก็คือที่จอดรถสิมีแบบบางมองที่แบบมีรถจอดแต่ว่าบ่มีหลังคาผมสิพักดันให้มีที่จอดรถซึ่งที่มี2มองที่ผมเห็นมันเป็นตะเฮ็ดตะสร้างใหม่ก็คือหน้าร่วม5กับประตู1ก็คืออยากให้มันมีมองจอดรถที่มีคุณภาพและสามารถรักษาความปลอดภัยของรถเฮาได้อีกอย่างนึงก็คือหมวกกันน็อกสิบ่เสียเฮาสิมีกล้องวงจรปิดนำสิพักดันให้มันมีครับผมบอกบ่เก่งครับแต่ผมเฮ็ดงานเป็นครับขอบคุณครับนะครับก็เรียนบุคลากรทุกท่านนะว่าสวัสดีไปทางหัวหน้าพรรคเพื่อมอบอลครับสวัสดีครับสวัสดีไปทางพรรคพรรคร่วมใจมอวลครับสวัสดีครับครับแล้วก็สวัสดีไปทางตลาดนัดหอในครับผม
สวัสดีครับนะครับวันนี้เป็นวันดีเบตของพวกเรานะครับอย่างนี้ครับถ้าพูดถึงเรื่องประสบการณ์แน่นอนครับว่าทุกคนมีประสบการณ์ในการทำงานแต่ประสบการณ์นั้นคุณจะมีมากหรือมีน้อยอันนี้ขึ้นอยู่ที่ตัวคุณว่าคุณจะนำมาใช้ถูกที่ถูกทางหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นประสบการณ์ของเราพักก้าวใหม่มาบนสุดๆครับผมเบอร์2ครับครับอย่างนี้ครับทุกคนเนี่ยเข้ามาปีหนึ่งไม่ว่าแต่ปีหนึ่งรุ่นพี่เขาย่อมมีรถจักรยานยนต์เป็นของตัวเองเพื่อใช้ในการขับขี่เราจะจัดให้มีการทำใบขับขี่ให้กับนักศึกษาม.อุบลครับผมครับพี่น้องทุกท่านพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่อยู่ณที่นี้แน่นอนว่าเรามาเรียนที่ม.อุบลคือเรามาเรียนนะครับในการเรียนนั้นแน่นอนว่าต้องอ่านหนังสือในที่อ่านหนังสือนั้นก็ต้องเป็นที่ที่เหมาะสมนะครับแล้วกี่ปีที่ผ่านมาเรามีหรือเปล่าหอสมุดที่เปิดตลอด24ชั่วโมงไม่มีครับแต่ก้าวใหม่อุบลเราทำได้ครับผมครับในเรื่องหอสมุดเราจะจัดให้มีการเปิดที่มีระยะเวลาที่ยาวกว่านี้ยาวนานในการเตรียมตัวเพื่ออ่านหนังสือครับนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ไปเกี่ยวกับศาสตร์เกี่ยวกับสังคมนิติศาสตร์เนี่ยต้องอ่านหนังสือมากแล้วก็จำเป็นต้องมีสถานที่อ่านหนังสือเป็นที่เป็นทางนะครับเราจะจัดให้ทุกท่านมีที่อ่านหนังสือพร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่ครบถ้วนครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมนายกฤษดาทองรองนะครับผมคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่3นะครับผมก็พูดไม่เก่งนะครับแต่ว่าก็ขอฝากเบอร์2ไว้ด้วยนะครับผมพักก้าวใหม่มองบนนะครับก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่ก้าวใหม่ที่ดีกว่าสู่ก้าวต่ออย่างมั่นใจก้าวไปอย่างมั่นคงก้าวใหม่มองบนเบอร์2ครับผมขอบคุณครับครับก่อนอื่นต้องกราบเรียนพี่น้องชาวนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่เคารพทุกท่านครับผมอาสิเว้าไทยแน่เล่าแน่แต่บ่สามารถเว้าฝรั่งได้เนาะครับขุนหานหาวข้องบ้านจังเฮืองหุงขุนขี่ย่านแม่นข้องใดกับบ่เฮืองผมวิทูลชาวพันธอมอดีตสมาชิกสภานักศึกษาปี2559ครับมาเที่ยวนี้กะลงอีกในนามสภานักศึกษาปี60ก็คิดว่าสิได้อีกอยู่ท่านพี่น้องเหลือพี่น้องที่เคารพครับผมมิทูนชาบุญทองครับผู้สมัครสภานักศึกษาคณะนิติศาสตร์เรื่องที่ผมจะมาเล่าผมติดตามมาโดยตลอดปีที่ผ่านมามิดจัดผมเฮ็ดไปแล้วเพิ่นบ่ให้สิเฮ็ดจังได๋ผมเสนอไปทางสำนักงานกิจการนักศึกษาขอเปิดประตู3จากเวลาเดิม 05.00 นถึง 21.00 นเป็นเวลา 05.00 นถึงเวลา 23.30 นผู้ใหญ่เพิ่นบ่ให้ครับปีนี้ผมสิพักดันอีกครับพี่น้องครับถ้าปีนี้ผมเฮ็ดบ่ได้ถ้าผมได้เป็นแล้วผมเฮ็ดบ่ได้ภายใน5เดือนผมจะรับผิดชอบผู้เดียวด้วยการลาออกประเด็นต่อมาครับผมจะพักดันให้มีพนักงานสอบสวนที่สภ.ศรีไข่พนักงานสอบสวนหมายความว่าประมวลกฎหมายอาญาเอ้ยขออภัยครับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา2อนุ11ให้นิยามว่าพนักงานสอบสวนหมายความว่าทำหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้อัยการสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องประเด็นมีอยู่ว่าถ้ารถนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเสียหายหรือมีอุบัติเหตุทะเลาะวิวาทเฮาบ่สามารถที่จะไปแจ้งความอยู่สภ.ศรีไข่ได้เฮาต้องไปแจ้งที่สภ.วารินทร์ผมสิพักดัน
ให้มีพนักงานสอบสวนที่สพ.ศรีไข่โดยการทำเรื่องไปยังผู้บังคับบัญชาการตำรวจแห่งชาติครับพี่น้องครับประเด็นที่3ครับประเด็นที่3ครับท่านครับประเด็นที่3ผมจะผลักดันให้เปิดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจากเวลาเดิม8โมงเช้าถึงทุ่มครึ่งเป็นเวลา8โมงเช้าถึง5ทุ่มครึ่งครับโดยผมจะทำเรื่องไปที่สำนักงานอธิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขั้นเพิ่นบ่ให้ผมก็สิไปหารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับผมบ่มีหยังหลายครับเป่าเท่านี้ผมมีก่อนมาฝากครับเสมอต้นเสมอปลายง่ายหรือเงียบดังหรือเงียบพรหรือหนาวบ่อ่อนไหวมีสติรู้ระวังตาช่างใจสวมหัวคุณเต้นไปเพื่อใครกันได้ขี้ซากังหุมเป็นพญาขังขี้ข้วยค่อนกายังจำมันไม่มีวันหลงปลื้มไม่ลืมตัวฝากในเด้อฝากในเด้อณฤเบกสมบูรณ์ฝากในเด้อฝากในเด้อวิทูลสาวพลทองสิบกุมภาเลือกทั้งคนละพักเบอร์สองกราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวม่ออุบลสมุทรสาครนะครับสวัสดีครับสำหรับกับผมนะครับนายสุรวุฒิวิชัยนะครับจากคณะนิติศาสตร์ชั้นปีที่3ครับสำหรับดิฉันนะคะนายประเสริฐคำเสียงจากคณะศิลปศาสตร์ชั้นปีที่3คนทุกคนเลือกเกิดใดเลือกที่สิเป็นบ่จำเป็นต้องเป็นเพศใดมาจากไสบางเทื่อก็เป็นผู้ชายบางเทื่อก็เป็นผู้หญิงเป็นเอียงก็ได้ครับขอแค่เป็นคนดีแมนคิดดีพูดดีบ่จีกัดผู้อื่นเฮ็ดดีเฮ็ดโดยการกระทำนะครับเป็นคำเบาครับสำหรับกับผมนะครับนายสรุปวิชัยท่านฝ่ายลงในนามประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรมนะครับซึ่งกับผมเองมั่นใจว่าสิ่งที่ผมสิเฮ็ดสิ่งที่ผมสิสร้างผมบ่เว้าเป็นแค่คำเบาครับถ้าผมได้เฮ็ดผมบอกความจริงกับทุกท่านผมมั่นใจในสิ่งที่ผมสิเฮ็ดครับแล้วก็นโยบายนะครับสำหรับที่ผมจะมานำเสนอกับพ่อแม่พี่น้องในมื้อนี้นะครับขึ้นที่นโยบายแรกเลยนะครับในการประกวดนะครับของเฟชชี่เลดี้บอยนะครับสำหรับปีนะคะเป็นปีแรกนะคะที่พรรคก้าวใหม่มอบนของเราได้จัดประกวดมิสเฟชชี่เลดี้บอยนะคะเป็นปีแรกส่วนปีต่อไปนะคะเราจะผลักดันนะคะการประกวดเลดี้บอยขึ้นอีกปีหนึ่งค่ะเพื่อที่จะให้สาวประเภท2ของมอบนมีจุดยืนค่ะแม่แล้วครับพ่อแม่พี่น้องอ่ะบอกครับเดินเลยเนาะแม่นแล้วครับพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้ก็ทางพวกเฮานะครับพรรคเก่าใหม่ม่ออุบลเนี่ยสิพักดันให้สาวประเภท2หรือว่าเพศทางเลือกเนี่ยมีจุดยืนนะครับซึ่งอย่างกับผมเองที่เรียนอยู่ในคณะนิติศาสตร์ซึ่งสิทธิการเท่าเทียมกันในสังคมนะครับสมมุตินี้ก็เกิดขึ้นหลายนะครับจะบ่มีการเลื่อนล้ำนะครับทางสิทธินะครับของเพศนะครับจะมีการเหยียดเพศนะครับเฮาจะสร้างจุดยืนให้กับเพศทุกๆเพศนะครับในการทำกิจกรรมร่วมกันในทางมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งว่าต้องมองถามว่าเพศใดเป็นเพศใดนะครับแล้วก็นโยบายของเขานะครับซึ่งที่ซิมี่มานำเสนอกับชาวพ่อแม่พี่น้องชาวมออุบลสุภูสุขนะครับซึ่งกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมที่ดีเราเห็นในพ่อแม่พี่น้องนะครับมีความสามัคคีแล้วก็เกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นในมออุบลของเขานะครับก็คือในปีนี้ผมก็ได้เห็นว่าในสนามกีฬากลางของมหาวิทยาลัยของเขานะครับกับมีพื้นที่ที่หลายพอสมควรนะครับทั้งพรรคของเฮานะครับก็เลยคิดว่าจะจัดกิจกรรมพาวเวอร์เชียร์ขึ้นมานะครับกิจกรรมพาวเวอร์เชียร์คือหยังกิจกรรมพาวเวอร์เชียร์ของเฮานะครับก็จะคือกิจกรรมรวมพลเชียร์ลีดเดอร์และนักศึกษามออุบลในการจัดทำสแตนเชียร์นะครับโอ้ยฮาซูบ่าวผิดขอโทษขออภัยหลายๆนะครับเล่าหลายเล่าแตกเนาะเออก็ธรรมดาแล้วครับเข้ากับคนไทยคนลาวเนี่ยหน่อยนึงเนาะอันนี้ก็พอเข้าใจกันอยู่ต่อค่ะต่อค่ะต่อนะครับกิจกรรมนี้นะครับก็คือสิจัดให้เป็นในทางแนวเดียวกันนะครับในการขึ้นสแตนเชียร์นะครับร่วมกันแปลอักษรของมหาวิทยาลัยนะครับในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่ง
ชียร์ลีดเดอร์แต่ละคณะนะครับกับซิมีส่วนร่วมนะครับซีบอฮิมีแค่การแข่งขันธรรมดาที่เกิดขึ้นดูสมือนี่ครับเขาสิจัดให้เกิดขึ้นให้มันยิ่งใหญ่นะครับกิจกรรมพาวเวอร์เชียร์นี่สิยิ่งใหญ่เรื่องลือนะครับถ้าเป็นไปได้ออกโทรทัศน์ได้ยังดีครับคุณพ่อเมธนี่นะครับต้องพูดว่าถ้าท่านใดยังไม่เคยเห็นเดี๋ยวพรรคของเราจะทำให้เห็นค่ะแม่แล้วครับพี่น้องกิจกรรมนี้ซึ่งในการกระจายให้แต่ละคณะหรือว่าเชียร์ลีดเดอร์แต่ละคณะได้หูทาแต่ละทาเฮาสิบ่ให้เชียร์ลีดเดอร์ของมหาวิทยาลัยนะครับว่างเปล่าจากการทำกิจกรรมในการรับน้องนะครับเฮาสิจัดให้เชียร์ลีดเดอร์มหาวิทยาลัยนะครับได้ปล่อยทาแล้วก็ต่างๆนะครับให้กับตัวแทนเชียร์ลีดเดอร์แต่ละคณะนะครับได้มีท่าทางในการจัดกิจกรรมร่วมกันในทางแนวเดียวกันนะครับแล้วก็กิจกรรมต่อไปนะครับที่เฮาสิจัดก็คือประเพณีสงกรานต์ครับซึ่งเฮาก็เห็นอยู่แล้วว่ามีถึงสิมีสุปีก็แม่นอยู่ครับมีสุปีแต่มันหักจัดบ่ทันใหญ่ปะครับบ่ทันได้เห็นว่าอ้อกิจกรรมมออุบลสงกรานต์มออุบลนี่คัสิบ่าวซ้ํานี้คันผมเฮ็ดครับผมบอกเลยกิจกรรมสงกรานต์มออุบลนะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับเฮาสิบ่เฮ็ดให้มันเป็นที่ว่าให้มันพอแล้วเนาะคันเฮ็ดเนี่ยก็สิมีถนนสายน้ําพุ่นแล้วเกษมมีถนนสายน้ํามีการแห่ขบวนนั่งสงกรานต์เนาะนั่งสงกรานต์นี่ก็ว่าอีกเรื่องนึงนะครับก็เรื่องนี้ก็คือวนเป็นเรื่องเพศอีกบาดนี่เฮาสิเฮ็ดตั้งแต่ผู้หญิงก็บ่ได้กระเทยเพิ่นก็อยากงามนี่คือจังซี่นี่กระเทยเพิ่นก็อยากงามมีรถนั่งสงกรานต์ผู้หญิงนําหน้ากระเทยก็นําหลังก็ได้เนาะครับกิจกรรมต่อไปก็กิจกรรมบายสีให้กับน้องใหม่เนี่ยในความคืนผมเนี่ยจัดในหันก็ดีอยู่แล้วแต่เสียดให้ดีขึ้นเฮ็ดจังไดผมมีแนวทางที่เสียดให้พี่น้องได้เห็นว่ากิจกรรมบายสีสู่ขันเนี่ยที่มันยิ่งใหญ่มันเป็นแนวใดถ้าคุณเลือกฝากได้ครับก้าวใหม่มอบนเบอร์2ค่ะนั่นครับซึ่งกิจกรรมต่อไปเนี่ยสิให้ทั้งแชมเปญเพิ่นเว้าก็คือกิจกรรมลอยกระทงว่าเฮาสิเฮ็ดจังได๋ซึ่งในปีนี้เฮาก็ได้ฮู้ว่ามีสถานการณ์ทางบ้านเมืองเกิดขึ้นว่ามีหยังเกิดขึ้นแน่ซึ่งบ่สามารถทําให้พรรคของเฮาได้จัดกิจกรรมขึ้นได้นะครับซึ่งถ้าได้จัดก็บอกเลยแชมเปญฟันธงครับเฮ็ดจังได๋ครับเราจะมีการจัดสาวประเภท2อีกแล้วค่ะเพราะว่าทุกปีจะไปมีการประกวดธิดาจำแรงนะคะแต่ปีนี้เราจะมีค่ะแม่นแล้วครับค่ะแล้วเราก็จะจัดให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมค่ะยิ่งใหญ่กว่าทุกปีค่ะต่อไปนะครับกับพบกับผู้สาวใหญ่ศิลปศาสตร์นะครับสาวขาเลาะสาวขาเลาะครับเช่นสาวขาเลาะศิลปศาสตร์ครับมีแต่สารคมบางว่าสองคนสองความคิดสองชีวิตสองความฝันสองตำบลสองผลิตภัณฑ์เบอร์สองนั้นก้าวใหม่มอบนค่ะส่วนดิฉันนะคะจะซัพพอร์ตเรื่องกิจกรรมนะคะหลายๆท่านจะสังเกตว่าปัจจุบันนะคะทําไมน้องๆถึงมีปัญหาเรื่องกิจกรรมหรือคนมาเข้าร่วมน้อยเริ่มจากการรับน้องค่ะดิฉันคิดว่าการรับน้องพรรคก้าวใหม่มอบนนะคะเราจะเปลี่ยนแปลงโดยการให้ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมีความรู้ต่างๆของคณะต่างๆค่ะโดยการจับวอลเลนลี่วอลเลนลี่หมายถึงอะไรหมายถึงว่าถามว่าดาวมารีนที่มออุบลเรารู้จักมออุบลหรือยังมออุบลเป็นอย่างไรมออุบลมีอะไรดีเพราะฉะนั้นถ้าเรามีให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของมออุบลน้องจะรู้จักประทับน้องจะได้ประทับใจว่าเฮ้ยมออุบลของเรามีดีอะไรบ้างมอบนของเรามีอะไรที่น่าสนใจถึงแม้เป็นกิจกรรมที่น่าสนุกก็จริงแต่เราให้ความรู้ทางด้านวิชาการจะเป็นประโยชน์อย่างมากเพราะอะไรคะเนื่องจากว่าเวลาเขามาถามมอบนมีอะไรดีคะบางคนก็เงียบบางคนก็ไม่รู้แม้แต่รุ่นพี่หรือรุ่นน้องก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะฉะนั้นการวอล์กเรลลี่ในการรับน้องนี่ควรเสริมด้านนี้นะคะก็เลยจะเพิ่มกิจกรรมนี้อีกค่ะแล้วก็ส่วนที่สนับสนุนเรื่องนึงนะคะดิฉันคิดว่าทางด้านวิชาการก็มีความสำคัญต่อนักศึกษาใช่ไหมคะมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีของเราใช่ไหมคะก็นะคะทางด้านวิชาการจะโดดเด่นนะคะมีหลายคณะที่สร้างชื่อเสียงนะคะดิฉันคิดว่าน้องหอในก็ต้องการนะคะเรื่องการสถานที่ติวหนังสือค่ะที่หอในใช่ไหมคะจะมีโรงอาหารที่เป็นกระจกใช่ไหมคะพรรคของพวกเรานะคะคิดว่าจะผลักดันเรื่องให้มีห้องติวค่ะเพราะอะไรคะเนื่องจากว่าน้องๆหลายคนจะมาติวที่หอในแต่ยุงกัดอาจเป็นไข้เลือดออกก็ได้
เนื่องจากปัญหานี้ยังไม่เกิดขึ้นแต่เราต้องป้องกันไว้ก่อนถ้าหากมีห้องติวหนังสือจะมีความสำคัญต่อน้องมากและทำให้น้องมีสมาธิแล้วก็เวลาสามารถใช้ได้คนนอกหรือคนในได้นะคะอันนี้ก็คือพรรคเก้าใหม่อยู่บนจะผลักดันเรื่องนี้ค่ะกิจกรรมต่างๆนะคะก็มีความสำคัญนะคะอย่างไรก็ตามนะคะอย่าลืมนะคะเบอร์2ก้าวใหม่โมบนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะขอแนะนำตัวก่อนค่ะดิฉันนางสาวกาญจนาพรคันเรืองนะคะนักศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่3ค่ะเห็นแต่งตัวเรียบร้อยน่ารักใสๆแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะต้องเป็นตัวแทนจากฝ่ายวิชาการค่ะค่ะก็ขอบคุณค่ะก็จะมาขอเสริมจากท่านเมื่อกี้นะคะในด้านวิชาการค่ะซึ่งทางพรรคของเรานะคะก็ได้เห็นถึงจุดที่หลายคณะนะคะที่เคยประสบซึ่งเชื่อว่าทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็เคยพบค่ะในการมีปัญหาในการลงทะเบียนเรียนนะคะก็คือเรานะคะเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีชั้นปีที่1ใช่มั้ยคะสำหรับน้องๆ นะคะก็จะไม่มีความเข้าใจในการลงทะเบียนเรียนใช่มั้ยคะเราจะลงวิชาอะไรดีนะคะแล้ววิชานี้เป็นอย่างไรเราจะมีวิธีในการเรียนวิชานี้อย่างไรนะคะซึ่งวิชานอกเนี่ยค่ะจะเป็นวิชาที่มีปัญหาสำหรับนักศึกษานะคะซึ่งทางพรรคเรานะคะก้าวใหม่มอบนค่ะก็จะขอผลักดันนะคะให้มีจุดบริการศูนย์การให้ความรู้หรือว่าให้คำแนะนำแก่นักศึกษาทุกท่านนะคะโดยไม่จำเป็นที่จะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1ค่ะซึ่งจะให้คำปรึกษาแล้วก็ให้คำแนะนำคอยช่วยเหลือนะคะนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะอดีตคือสิ่งที่ผ่านมาอนาคตคือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงปัจจุบันอยู่ที่คุณกล้าลงไปเบอร์2ก้าวใหม่มออุบลสวัสดีครับผมนายคมสันพนมใสนะครับลงสมัครตำแหน่งฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับเนาะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3คณะศิลปศาสตร์สาขานิเทศศาสตร์นะครับเรียนเอกประชาสัมพันธ์จะขอกลับมาเห็นงานประชาสัมพันธ์ครับทะเลเฮ็ดนี่พี่น้องมออุบลครับกิจกรรมมีทุกเดือนมีทุกเทอมมีทุกปีอุ้ยมันคนมาเห็นนะ2 3คน4 5คนย้อนว่าข่าวสารบ่เข้าถึงน่ะนะเฮาก็เสียข่าวสารมันเข้าถึงเฮาสิจัดมีรายการอยู่ไปอยู่รีพอร์ตจัดข่าวสารบันเทิงนะพี่น้องมาต่อสุดยอดมากเลยสุดยอดอีกถ้าเฮาได้ขึ้นมานี่พี่เพิ่นบ่เมื่อยเลยเฮาสิเข้าไปซอยพี่เพิ่นมากกว่าพี่น้องเมื่อวานจะเป็นการประชาสัมพันธ์เดี๋ยวนี้ซื้อออนไลน์มีหลายแนวหลายอย่าง Facebook ไลน์มีแต่เฟซปลอมไลน์ปลอมถือตัวถือต้มจนเปื่อยเอาคิดเบิ้งเอาเปื่อยแล้วเข้าสิสั่งแฟนเพจไล่สดพี่น้องไล่สดจัดรายการมากป่ะได้สนจัดรายการตบอีกก็ได้ได้ตัวสไลด์จัดรายการนะครับเนาะเฮาสิสร้างเฮาสิอัดวิดีโอให้โทรมาร้องเรียนใครมีปัญหาอีหยังน้ำบ่ไหลอยู่หอในน้ำบ่ไหลไปโรงเรียนบ่ได้โดดหม้อแดงบ่ทันมา3 4 5 10ประสานประสานสัมพันธ์ให้แม่นว่าพี่น้องขึ้นจอ LED ใหญ่ๆหน้าหม้อเลยครับขอบคุณครับฝากไว้นับข่าวใหม่มาอุบลครับสวัสดีครับคุณครับนายอนุชินอุปชัยครับผู้ลงสมัครอุปนายกฝ่ายช่างนะครับจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับครับที่บ้านมากนะครับเฮาสิมีนโยบายขึ้นมาก็คือว่าเฮาสิจัดต้นเทียนทรงประกวดทางจังหวัดครับแล้วก็สิมีกิจกรรมขึ้นมาก็คือว่าให้มีกิจกรรมอาสาขึ้นมานะครับจิตอาสาให้พี่น้องได้มีชั่วโมงจิตอาสาขึ้นมาครับเพราะว่าบางคณะนี่อาสิบ่มีชั่วโมงเวลาที่จะมาเฮ็ดจิตอาสานะครับก็สิจัดขึ้นมาครับคือพวกเฮานี่คือทีมพัฒนานะครับเพื่อชาวประชาม่ออุบลครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนะคะนางสาวณัฐพัฒน์ปันดุชาติค่ะผู้ลงสมัครตำแหน่งนะคะอุปนายกหญิงค่ะ
วันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงนโยบายนะคะคือโครงการนักศึกษามองบนชุมชนสีไข่ค่ะซึ่งนะคะมองบนเราก็ตั้งอยู่ในสีไข่นะคะเราก็ควรที่จะว่าเวลาเรามีกิจกรรมหรือว่าทำกิจกรรมอะไรเราสามารถเข้ากับชุมชนสีไข่ได้แล้วก็ให้นักศึกษามองบนแล้วก็ชุมชนสีไข่นะคะมีส่วนร่วมเข้ากันมีส่วนร่วมด้วยกันนะคะแล้วก็อีกนโยบายหนึ่งนะคะคือจัดมาตรฐานชมรมนะคะให้เหมาะสมกับห้องนะคะซึ่งเราก็รู้อยู่ว่ามองบนเรามีชมรมเยอะแต่ว่าห้องชมรมมันไม่เพียงพอต่อชมรมนะคะซึ่งในการจัดกิจกรรมต่างๆนะคะทางชมรมที่ไม่มีห้องก็หาที่ประชุมหรือว่าทำกิจกรรมยากเราก็เลยจัดขึ้นจัดนโยบายนี้ขึ้นเพื่อให้จัดมาตรฐานชมรมค่ะค่ะฝากด้วยนะคะพรรคก้าวใหม่มองบนเบอร์2ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปรางคณิตบุญเผยนะคะจากคณะศิลปศาสตร์ชั้นปีที่3ค่ะลงสมัครในตำแหน่งสภานะคะของนักศึกษาปีนี้ปี60นั่นเองค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคะ 8,000 9,000 สำหรับค่าบำรุงมหาลัยนี่ถือว่าเยอะมั้ยคะ 8,000 9,000 เราได้อะไรบ้างรวยก็ขอยืมเงินหน่อยนะคะเบอร์1ค่ะยืมเงินเพื่อมาพัฒนาบางคนสิทธินักศึกษาที่ท่านจะได้รับเป็นเงิน 8,000 นี้พรรคก้าวใหม่มอบนเบอร์2วันนี้นะคะจะมาหาเสียงจะมาทำสิทธิให้ทุกท่านได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมคนอื่นนโยบายของเรานะคะติวอิงค่ะสืบเนื่องมาจากคณะศิลปศาสตร์ของเรานะคะเรียกได้ว่าเป็นเจ้าแม่แห่งภาษาคิดถึงภาษาคิดถึงศิลปศาสตร์ถ้าคณะศิลปศาสตร์ไม่ทำแล้วคณะไหนจะทำคะ FE1 เรียนจนถึง FE8 ก็ไม่จบติด F กันกระจุยกระจายเพราะอะไรเราขาดคนติวให้ที่มีความรู้ความสามารถที่เพียงพอเอารุ่นพี่ที่จบไป8ปีแต่ได้เกรดดีมาติวคุณจะได้ไหมไม่ได้เราต้องเลือกคนที่เก่งและมีความสามารถก็บอกแล้วว่าคิดถึงภาษาคิดถึงศิลปศาสตร์คิดถึงอิงให้ผ่านคิดถึงเบอร์2ค่ะนักศึกษาทุกท่านคะวันศุกร์จะกลับบ้านไปบขสขับมอเตอร์ไซค์ไปก็ลำบากตำรวจจะจับหัวกันน็อกไม่ใส่อุบัติเหตุก็จะเกิดขึ้นทำอย่างไรให้ไปถึงหมู่บ้านไปถึงบ้านเกิดของตัวเองไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยเบอร์2ของเรามีจัดรถรับส่งวันศุกร์ไปส่งวันอาทิตย์กลับมารับมีที่ไหนอีกฟรีนั่นคือเงิน 8,000 ที่คุณได้รับไม่ใช่มานั่งอยู่เฉยๆใช้แต่เพียง Wi-FiWi-Fi ฟรีมีให้ท่านศึกษาไม่ใช่นั่งดูแต่เว็บโป๊ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร 8,000 ที่ท่านจะได้รับอีกสภานักศึกษาจะมีการจัดตั้งสายตรวจอาหารแมลงวันขี้ใส่7วัน5วันก็เอามาขายอันนี้เราไม่เอาเราจะมีการจัดตรวจอาหารสะอาดเรียบร้อยปลอดภัยต่อผู้บริโภคสายตรวจต้องผ่านการอบรมมาเป็นอย่างดีไม่ใช่ตำส้มตำเอามือถูอะไรยังไงก็ไม่ได้ผมงอกตกใส่ยังเก็บมากินคิดว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวอันนี้ไม่เอานะคะเรามีสายตรวจอาหารต้องก้าวใหม่มอวนเบอร์2ท่านนักศึกษาทุกท่านคะหากเปรียบเป้าอุบลเป็นอย่างต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกมา5ปี10ปีถ้าต้นไม้ไม่โตจะปลูกอีกทำไมเปลี่ยนคนปลูกค่ะก้าวใหม่อุบลวนในสมัยหนึ่งที่เราดำเดินมาถามว่าปลูกแล้วต้นไม้จะใหญ่เจริญเติบโตมั่นคงวัฒนาสถาพรได้ไหมเราปลูกต้นไม้ใหญ่เราไม่ได้ปลูกถั่วงอกที่ปลูกวันเดียวก็โตได้และกินได้เราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีปลูกที่จะเจริญเติบโตไวแต่เป็นภัยต่อผู้บริโภคต้นไม้ใหญ่ของมออุบลที่เจริญเติบโตได้ต้องมีคนปลูกดูแลเอาใจใส่ปลูกด้วยความสัตย์ซื่อปลูกด้วยความใส่ใจรดน้ำด้วยความห่วงใยต้องก้าวใหม่มออุบลเบอร์สองค่ะครับพี่น้องครับสุดท้ายนี่ผมก็อยากฝากให้พ่อแม่พี่น้องเด็กกลับไปหวนเบิ่งคลิปเบิ่งลี่กอเบิ่งดูว่าสิ่งใดที่เฮาต้องการที่จะทำ
เฮาตั้งใจที่จะเข้ามาเฮ็ดจริงๆเฮาตั้งใจที่จะเข้ามาพัฒนาตั้งใจที่จะเข้ามาก้าวต่อเป็นก้าวที่2ก้าวที่ยิ่งใหญ่ก้าวแรกที่ยังไงก้าวไปยังมั่นคงเฮาสิบ่ยอมหยุดก้าวและเฮาสิก้าวต่อไปบ่ว่าพรรคใดสิได้เฮาสิร่วมยินดีนําถ้าพรรคเฮาใดเฮาก็สิจังเต็มที่เชื่อมั่นในพวกเฮาก้าวไม่เมาบนเบอร์2ขอบคุณครับพี่น้อง